สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชินเจอหลวงยับเรื่องรักรับแบบแมนๆโดยแม่แฉตึกสั่นเผยเหตุเป็นแบดบอยแม้ความรักของนักร้องและนักแสดงหนุ่มชินชินวุฒิและแฟนสาวลิลลี่พันธิลาจะไม่สวีทหวานวื้อหวาเหมือนกับคู่อื่นแถมหนุ่มชินได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มแบดบอยแบบสุดๆแต่ทั้งคู่เชื่อมั่นจับมือเคียงข้างกันผ่านช่วงเวลาทุกสุขไปด้วยกันมาถึง7ปีล่าสุดชินชินวุฒิเจอลวงยับถึงที่มาของชินตึกสั่นผ่านทางรายการสานิเบาได้เบาว่าตนไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเซ็กส์วันไนท์สแตนด์เพราะรู้สึกว่าการมีอะไรกันต้องรักและรู้จักกันในระดับหนึ่งก่อนโดยส่วนตัวไม่ชอบเอาเปรียบผู้หญิงและจะไม่ล่อลวงเพื่อไปทำอย่างนั้นเพราะด้วยความที่อยู่กับคุณแม่และน้องสาวที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่จึงไม่มีคำนี้เกิดขึ้นกับเราโดยช่วงวัยรุ่นอายุ20ต้นๆก็ต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดยอมรับมีช่วงที่มีแฟนและไม่มีแฟนบ้างซึ่งขณะนั้นคบอย่างจริงจัง4คนคือจันจิผู้หญิงต่อมาคือผู้หญิงที่ไม่พูดชื่อผู้หญิงคนถัดมาคือผู้หญิงนอกวงการและแฟนคนปัจจุบันคือลิลลี่พันธิลาจากนั้นซันนี่ถามว่าเมื่อกี้คุยกับคุณแม่ชินท่านพูดว่าโอ้ตึกสั่นหมายถึงอะไรทำเอาชินถึงกับหัวเราะหนักมากแต่ก็ยอมรับแต่โดยดีแม้พูดจริงขณะนั้นดึกแล้วตนได้อยู่กับคุณแม่ที่คอนโดแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่ตื่นตอนไหนจึงจับมือสาวออกมานอกห้องแบบไม่เปิดไฟปรากฏว่าได้ยินเสียงหัวเราะคิกๆจึงตัดสินใจเปิดไฟดูปรากฏว่าช็อกหนักมากเพราะเห็นคุณแม่นั่งขำอยู่ด้านชินเผยอีกว่าที่บ้านเปิดกว้างเรื่องการมีเซ็กซ์แม้แต่น้องสาวก็เคยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังโดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดเขาไม่คุยกับเราเราไปคุยกับเพื่อนซึ่งเพื่อนก็อยู่ในวัยเดียวกันอาจจะให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องหรือสามารถแนะนำได้เท่าที่เพื่อนเขารู้ก็ได้ส่วนคำว่าแบดบอยนั้นยอมรับว่าทุกวันนี้ยังเป็นอยู่สำหรับตนมองว่ามันคือคาแรคเตอร์เพราะที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายผู้หญิงมาก่อนอาจจะมีช่วงวัยรุ่นที่ทำร้ายผู้ชายด้วยกันเองที่มาแย่งผู้หญิงที่เรารู้สึกดีด้วยเท่านั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นหนึ่งในแฟนที่พูดมาซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากทำเหตุการณ์แบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ